มีเสด็จมากราบเรียนองค์หลวงปู่หากมีผู้อื่นฝากปัจจัยหรือสิ่งของมาร่วมทำบุญในฐานะที่เราเป็นตัวแทนในการทำบุญให้เขาเราจะต้องปฏิบัติอย่างไรและต้องอธิษฐานอย่างไรครับทำตัวเหมือนไปรษณีย์เขาฝากมาแล้วก็ส่งให้ถึงที่นั่นแหละจบไม่มีอะไรแย่ๆมากมายช่วยชีวิตลูกเราทำตัวเหมือนไปรษณีย์กูไม่เคยนึกอยากได้ใครมีอะไรกับใครที่เขาเอาของมาให้กูเลยไม่เคยคิดเลยเพราะเมื่อใดที่กูไปคิดว่าหลวงปู่ไปคิดว่าไอ้นี่เป็นของเราไอ้นี่มีค่าไอ้นี่ดีเอาแล้วกูไม่ใช่ไปรษณีย์ละกูจะกลายเป็นเจ้าของเข้าไปทันทีเลยดังนั้นหลวงปู่จะไม่เป็นคนที่ไปอยากได้ใครดีจังเลยมาถวายแล้วมาเงินมาถวายวันนั้นวันเกิดมีคนมาถวายล้านหนึ่งไปวัดครับมันก็มองมองทำไมก็กูไปถวายกูว่าก็ดีนะไอ้วัดเข้าไปจบแต่ถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยโอ้โหประกาศลั่นเลยกูยังไม่รู้เลยมันชื่ออะไรคนถวายไม่คนนะเห็นหน้ามันนะแต่ไม่รู้ชื่ออะไรกูไม่สนใจแล้วทำตัวเป็นไปรษณีย์ถ้าเราทำตัวเป็นไปรษณีย์ก็ไม่ต้องไปประกาศไม่ต้องไปประกาศไม่ต้องไปทะเยอทะยานอยากแล้วบุญมันเกิดขึ้นเองมันเกิดขึ้นเองแต่ถ้ามาได้โอ้โหมากนี่นะโอ้ของดีนะโอ้สวยจังนะโอ้โหขอบคุณมากนะอะไรอย่างเงี้ยมันจะกลายเป็นเราไม่ใช่ไปรษณีย์แล้วนี่ของเราแล้วเนี่ยนี่ของกูแล้วเนี่ยทีนี้แทนที่เขาจะได้บุญกับกลายเป็นเรามาบั่นทอนบุญของเขาไปแล้วเรามาเป็นตัวกินบุญของเขาไปแล้วอย่างนี้ไม่ถูกต้องวิธีคิดแบบนี้ไม่ใช่พระพุทธเจ้าจึงบอกว่าให้มองสิ่งที่เป็นลาภสักการะทั้งหลายเหมือนกับมูดคูดและกองขี้แล้วมูดคูดกองขี้มีใครอยากเอามาทาหน้าได้มีใครอยากเอามาเปื้อนมือเปื้อนไม้แค่กลิ่นก็จะล้างแล้วล้างอีกเลยต้องตั้งข้อรังเกียจถึงขนาดนั้นไหมเป็นเวลาใครเอาอะไรมาถวายหลวงปู่เนี่ยก็แบบคือทำให้มันพ้นตัวไปเร็วๆไม่ใช่โอ้ยไปกรอบเอามาไว้แล้วก็ไปนั่งนอนเฝ้ามันวัดบางวัดถ้ามันเข้าไปเองทีมีแค่ที่นอนเท่านั้นแหละหลวงตานอนมีหน่อยเดียวที่เหลือนอกนั้นของเต็มไปหมดทำเป็นนอนขี้เฝ้าขี้เลยล่ะประมาณนั้นอ่ะแต่อย่างนี้ไม่ถูกต้องอย่างนี้ไม่สมควรไม่สมควรยิ่งใครถ้าจะฝากอะไรมาเพื่อจะไปทำบุญอะไรกับใครก็ไปเราเป็นใบสนีส่งให้ถึงที่จบก่อนจบสาธุคำถามต่อไปครับหลวงปู่เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพครับคุณชามีเสด็จนะรู้สึกมีอาการวูบวาบหรือมีอาการไวทองจะทานยาปัญจธาตุดีไหมครับก็มียาบำรุงฮอร์โมนเนี่ยยาบำรุงฮอร์โมนสำหรับคนไวทองไวเพชรอะไรทั้งหลายอุ้ยที่นั่งอยู่นี่มันไม่ทองแล้วนะเอาครับเขาเรียกใบแย้มนะแย้มแย้มฝาโลไม่ทองมีตรงไหนมันใบทองวะใบแย้มไม่มีอะไรทองจบสาธุคำถามต่อไปเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเช่นเดียวกันครับคุณชาครับที่สัจนาเป็นตะคริวที่ขาบ่อยๆควรจะทานยาอะไรดีครับต้องดูความดันดูความดันดูเบาหวานถ้าไม่มีเบาหวานไม่มีความดันก็ต้องดูเลือดเลือดจางเปล่าถ้าเลือดจางเกิดเลือดต่ำก็มีสิ่งจำเป็นมันมีหลายสาเหตุเรื่องตะคริวไม่ใช่อยู่ดีๆก็บอกจะไปกินยาโน่นนี่นั่นอะไรต้องไปตรวจจบสาธุคำถามต่อไปเกี่ยวกับเรื่องของการทานยานะครับของหลวงปู่ว่าจะทานอะไรอย่างไรนะครับคุณชาครับมีเสด็จมาหมอให้ยาแคลเซียมมาทานรักษาโรคกระดูกพรุนแล้วดิฉันจะกินยาสมุนไพรของหลวงปู่เพิ่มอีกได้ไหมครับเป็นยาเบอร์48สมุนไพรบรรเทาอาการข้อกระดูกเสื่อมกระดูกพรุนเจ้าค่ะ
ขามียาบำรุงกระดูกนะครับทำยาบำรุงกระดูกเอาไว้ไม่รู้เบอร์อะไรใช่เดียวเบอร์เดียวกันหรือเปล่าไม่แน่ใจไปบอกเขาว่ายาบำรุงกระดูกอะไรก็จินแล้วก็ต้องดีที่สุดก็คือทำกายภาพในน้ำจะช่วยได้มากเลยอย่าไม่ใช่กินอย่างเดียวบางคนกินยาบำรุงกระดูกแคลเซียมจนกระทั่งแคลเซียมเกาะข้อกระดูกโยกแขนโน้นซึ่งแคลเซียมเกาะข้อกระดูกน้ำข้อคออะไรนั่นก็กินแล้วก็ต้องรู้จักขยับขยายทำกายภาพดีที่สุดคือในน้ำจบสาธุคำถามต่อไปครับเกี่ยวกับสุขภาพเช่นเดียวกันปุจฉาครับสัจฉนะอยากทราบว่ามีอาการน้ำในหูไม่เท่ากันมีอาการปวดศีรษะบ้านหมุนคลื่นไส้ควรปฏิบัติตัวอย่างไรในการใช้ชีวิตประจำวันข้างไหนน้อยก็เติมมันไปทีหลังไม่เนี่ยก็เอาหูไปลองก๊อกเปิดใจก็ง่ายมากแต่ไม่เองจะไม่ยากนะทำความดันเดินลงเจ็ดฐานทำความดันให้ปกติแล้วก็เดินลงเจ็ดฐานก็จะช่วยบรรเทาอาการจบสาธุคำถามต่อไปนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการฝึกจิตครับหลวงปู่บูชาวิสัชนาการที่จิตมีความคิดด้านลบหรืออกุศลตลอดเวลาจากด้วยเหตุผลใดก็ตามจะทำอย่างไรที่จะช่วยให้คิดในทางที่บวกหรือกุศลพยายามที่จะทำให้ตามที่ต้องการแต่ว่าจิตนั้นก็ยังไม่พอใจอยู่มันเขาเรียกเล่นไม่เป็นเล่นไม่เป็นถ้าเล่นเป็นก็จะรู้ว่าอะไรควรหยิบแล้ววางวางแล้วว่าดับแล้วเย็นอุตส่าห์ให้ท่องก็ยังทำไม่ได้เรียกว่าไม่รู้จักหยิบหยิบแล้วก็ไม่รู้จักวางกอดมันไม่อย่างนั้นเนี่ยแล้วก็เราเป็นแบบนี้ก็เป็นความทุกข์แต่ถ้าเรารู้จักหยิบแล้วก็รู้จักวางเสียว่ามันก็จะเข้าใจว่างานทุกอย่างมันไม่มีอะไรต้องกักเอาไว้ไม่มีอะไรต้องถือเอาไว้ภาระทุกอย่างแม้กระทั่งอารมณ์สุขก็ตามทุกข์ก็ตามชังก็ตามชอบก็ใช่ทั้งหมดมันไม่ใช่อยู่กับเราตลอดมันต้องรู้จักวางแล้วบางทีมันรักเราไม่จำเป็นต้องบอกว่าวางเพราะเราทนไม่ได้มันก็วางไปเองก็มีแต่เข้าใจสภาพความเป็นจริงของจิตอย่างนี้มันก็ไม่เป็นทุกข์มากไงทีนี้เราไม่เข้าใจแล้วไปมองมุ่นกับมันแล้วก็มีอุปทานที่ถือมันเข้าไปด้วยมันก็เลยกลายเป็นความทุกข์เรื่องจริงแล้วแม้เราไม่วางมันก็ต้องวางเพราะธรรมชาติของจิตมันมีอารมณ์สารพัดสุขบ้างทุกข์บ้างชอบบ้างชังบ้างยอมรับปฏิเสธมันเข้ามาเรื่อยตลอดเวลาทีนี้ไอ้ที่เราเป็นทุกข์ก็เพราะเรายึดเนี่ยอะไรที่มันเข้ามาเข้ามาไปยึด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 แต่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีสุขมีแต่ทุกข์พอมีทุกข์มากๆมันก็เลยไปยึดไปทุกข์ก็เลยคิดว่าตัวเองเป็นทุกข์แล้วก็บรรทุกเอาไว้ตลอดเวลาพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราฝึกจิตให้เห็นตามความเป็นจริงอย่าไปบอกว่าคิดบวกมองบวกมองโลกในแง่ดีไม่จริงหรอกชาวนามันตายก็เพราะว่าไปมองบวกกับงูเห่าไงงูเห่ามันเลยจะตายไงถ้ามันมองโลกตามความเป็นจริงก็จะรู้ว่างูเห่ามันมีพิษอย่าไปอุ้มมันอย่างเงี้ยเนี่ยเรามองโลกในความเป็นจริงมันก็ไม่ตายชาวนาโง่ทำไมนี้ชาวนาไม่โง่แล้วไปเห็นงูเห่าตีปั๊บเลยแล้วก็จับมาขายอย่างเงี้ยแสดงว่าชาวนาเริ่มมองโลกในตามความเป็นจริงพระผู้มีพระเจ้าสอนว่ามีองค์8ประการข้อแรกเลยก็คือสัมมาทิฏฐิทำความเห็นของตนให้ตรงและถูกต้องตามความเป็นจริงไม่ได้คิดบวกไม่ได้คิดลบแต่คิดเห็นตามความเป็นจริงเราชอบปฏิเสธเรื่องจริงแล้วไม่เห็นของจริงแล้วก็ไม่อยากรู้ความจริงเราก็มีชีวิตอยู่แต่เรื่องโกหกหลอกลวงมดเท็จแล้วเราก็เชื่อยึดติดอยู่ในความโกหกหลอกลวงมดเท็จว่าเป็นของจริงแล้วเราก็หลอกคนอื่นต่อไปหลอกตัวเองไม่พอก็ไปหลอกคนนั่นนี่นู่นอะไรจนกระทั่งกลายเป็นคนโง่มากที่สุดในโลกมันถึงได้มีคำว่า
ควายแดงควายเหลืองสารพัดควายขึ้นมาไงถ้ามันมองโลกตามความเป็นจริงมันไม่มีควายมันมีแต่คนมันจะรู้ว่าใครถูกใครผิดใครดีใครชั่วควรไม่ควรแยกแยะได้ชัดเจนเราฝึกที่จะมองโลกตามความเป็นจริงแต่ทุกวันนี้มนุษย์ไม่ค่อยมองโลกตามความเป็นจริงเอามาปลอบใจตัวเองก็มองโลกในแง่ดีมองโลกในแง่บวกมันจะดียังไงงูเห่ามันจับแล้วมันก็ต้องกัดอ่ะหรือใครจับงูเห่าไม่กัดแล้วกัดมันก็ต้องตายทันรักษาไม่ดีอย่างนี้จะมองโลกในแง่ดีแบบไหนไอ้กันบุญคือบุญพระพุทธศาสนาสอนชัดเจนว่าบุญคือบุญบาปคือบาปกุศลคือกุศลอกุศลคืออกุศลอย่ามาปนกันอย่ามามั่วกันจนกลายเป็นหม้อจับชัยแล้วก็บอกว่าเนี่ยมองโลกในมุมบวกไปเลิกเสียเดียวนายกเนี่ยเขาเป็นคนมีสัมมาทิฏฐินะเขามองโลกตามความเป็นจริงเหมือนกับครูบาอาจารย์นะเขารู้จักเข้าใจว่าเอาจะปองดองใช่ไหมไปติดคุกมาก่อนจะปองดองใช่ไหมไปว่ากันตามกฎหมายมาก่อนอย่างเงี้ยเขามองโลกตามความเป็นจริงถ้ามึงทำผิดมึงไม่ติดคุกเหรอแล้วคนอื่นก็ทำผิดบ้างอ่ะเขาจะเอามั้งไหมก็ไม่ยอมอีกเพราะฉะนั้นต้องมองโลกตามความเป็นจริงนะถูกต้องนะจบสาธุคำถามต่อไปเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะครับหลวงปู่พุทธาครับนี่เสร็จนะทานสมุนไพรรักษากระดูกและเซลล์กระดูกมา1เดือนกว่าติดต่อกันเช้าเย็นครั้งละ3เม็ดได้ตรวจเช็คกระดูกสันหลังเริ่มบางแล้วค่ะจะทานได้แค่ไหนกินสามเม็ดเขาบอกให้ห้าเม็ดเอาไปยาที่ฟันนะดูฉลากที่หมอเขาสั่งอย่าไปดูฉลากที่อยู่ขวดยาเพราะฉลากขวดยาเนี่ยเขากำหนดไว้ขั้นต่ำสำหรับเด็กจบสาธุคำถามต่อไปเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเช่นเดียวกันครับคุณชานี่สัจนะเป็นเพศหญิงนะครับอายุ32ปีเลือดกรุ๊ปเอหมอบอกว่าเป็นโรคน้ำเหลืองเสียมีอาการก็คือมีตุ่มเหมือนกับยุงกัดขึ้นอยู่ตามตัวพอตุ่มแตกก็จะเป็นแผลไม่แห้งแล้วก็จะแผลวงกว้างออกไปเป็นแผลสดมีน้ำเหลืองไหลออกมาด้วยหลวงปู่มีวิธีรักษาไหมคะต้องมาตรวจก่อนหรือซื้อยาสมุนไพรของวัดทานได้เลยครับติดเชื้อไปแล้วคล้ายๆกับมือสว่างก็ลองไปหายาขับน้ำเหลืองเสียกับยาฟอกเลือดกินสลับวันกันวันนี้กินขับน้ำเหลืองเสียเว้นแล้วก็เช้าเย็นพรุ่งนี้ก็เว้นกินฟอกเลือดห้าเว้นเช้าเย็นแต่ยาแก้อักเสบต้องกินทุกวันยาแก้อักเสบต้องกินห้าเว้นเช้าเย็นกินทุกวันไม่เว้นกินยาสามตัวเนี่ยจบสาธุวันนี้มีคำถามเรื่องสุขภาพมาค่อนข้างเยอะนะครับหลวงปู่พุทธาครับที่เสริมชนะมีอาการปวดบริเวณโพรงไซนัสมากต้องทานยาอะไรบ้างในการรักษาโรคโพรงไซนัสอักเสบต้องการเรียนนี่มันมีความชื้นมีฝุ่นมากคนที่เป็นโรคภูมิแพ้ก็จะเป็นมากกินยาแก้ภูมิแพ้ก็จะดีขึ้นละจบกินสักห้าเม็ดเช้าเย็นคำถามต่อไปครับถามเรื่องกำหนดการไปอินเดียหลวงปู่พุทธาครับโอ้ยอินเดียเขาเพิ่งจะอะไรนะอะไรแผ่นดินมันจะไหวไปตอนนี้ก็ร้อนดิร้อนไหมร้อนแล้วไม่มีตังค์ด้วยล่ะร้อนหนักเลยนะไม่ก็ดีธรรมกายเสร็จค่อยไปครับอันนี้น่าฟังมากเลยร้อนสรุปแล้วไม่มีตังค์ยังไม่มีตังค์เนี่ยตังค์ที่ไหนมาวานเจ้าหนี้มากูก็ยังบอกว่ามึงอย่ามาบ่อยนะต้องเอาตังค์ไปใช้ทำเครื่องเจาะน้ำบาดาลนี่ก็เดี๋ยวก็ต้องไปดูเขาขุด
ลอกลำน้ำเสร็จแล้วลงไปย้ายไปตำบลหนึ่งแล้วเขาก็มีแจ้งกลับมาอีกทั้งเมืองเลยก็ต้องไปดูหลายที่เพราะบางที่ก็ขุดได้บางที่ก็มีคนขุดเวอร์ไปก็ไปแยกแยะดูก่อนอะไรจำเป็นอะไรไม่จำเป็นหลวงปู่ก็จะเลือกเอาเฉพาะที่มันจำเป็นบางทีโครงการตำบลหนึ่งส่งมา7โครงการแต่ขุดได้จริงแค่2โครงการนะที่เหลือนั้นมั่วเวอร์ที่ขุดใช้บ่อน้ำแค่2บ้านเองแต่ขุดใหญ่ก็เลือกประหลาดไม่สมควรเราก็เลือกเอาเฉพาะที่ได้ประโยชน์ส่วนรวมแล้วก็หมู่บ้านที่ไปส่วนใหญ่นั้นแดงแจ๋เลยนะแจ๋เลยนะอำเภอคล้ามนี่เป็นที่รู้กันว่ามันเป็นแหล่งเป็นแหล่งแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็ไปเพราะเราไปทำประโยชน์เองเราไม่ได้ไปทำอะไรที่เสียหายจบสาธุคำถามต่อไปครับหลวงปู่ครับคุณฉาวิสัชนาเข้าใจคำว่ากายไม่ใช่เราแต่คำว่าจิตไม่ใช่เราแล้วจิตคืออะไรครับอย่าเพิ่งถึงขั้นนั้นเลยเอาแค่กายไม่ใช่เราก่อนเพราะถ้าคำว่าจิตไม่ใช่เราเนี่ยมันก้ามถึงใกล้บ้านนะใกล้บ้านมันใกล้ถูกกับใกล้บ้านใกล้ถูกก็คือท่านรู้โดยปรมัตถ์ก็ถือว่าถูกแต่ถ้าใกล้บ้านก็คือรู้ด้วยสมมติบัญญัติหรือโลกบัญญัติอย่างเงี้ยใกล้บ้านเอาเรื่องอย่างให้ได้ก่อนทำให้เห็นภาพว่ามันไม่ใช่เราเพราะเหตุอะไรถ้าจะพิจารณาให้เห็นปรมัตถ์ในเรื่องจิตไม่ใช่เราก็จิตมีธรรมชาติรู้มีธาตุรู้เราต้องมีอาการ4ธาตุ1อาการ4ธาตุ1ก็คือ1ก็คือธาตุรู้2ก็คืออาการ4ก็คือรับอารมณ์รู้อารมณ์คิดอารมณ์จำอารมณ์แล้วมารวมกันก็เรียกว่าจิตแต่ถ้ามันแยกสักอย่างใดอย่างหนึ่งไปองค์ประกอบของจิตก็ไม่สมบูรณ์แต่มันไอ้จิตที่สมบูรณ์อย่างนี้อ่ะมันมีน้อยมากส่วนใหญ่มันก็มีแบบไม่สมบูรณ์พอมันมีไม่สมบูรณ์มันก็เลยกลายเป็นจับพัดจับผูลูกผีลูกคนของผูของมึงอะไรเยอะแยะมากมายถ้ามันเป็นจิตสมบูรณ์ก็เรียกว่าจิตที่แข็งแรงจิตที่มีสติมีปัญญามีความสว่างสะอาดฉลาดสงบอยู่ในอารมณ์ของจิตมันก็จะทำให้เข้าใจว่าโอ้จิตนี้มันเป็นแค่องค์ประกอบแล้วอะไรเป็นองค์ประกอบของจิตกรรมก็เป็นองค์ประกอบของจิตชาติภพก็เป็นองค์ประกอบของจิตกรรมชาติภพตัณหาความทะยานอยากอุปทานความยึดถือเป็นองค์ประกอบของจิตทั้งนั้นถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้จิตไม่เกิดเพราะงั้นจิตเกิดจากสิ่งเหล่านี้เหมือนกับดอกบัวเกิดจากโคนต้นเองต้องพิจารณาให้ได้อย่างนี้แล้วก็ลึกลงไปจนกระทั่งเออแล้วคนตรงมายังไงก็ต้องไปดูตัณหามายังไงอุปทานมายังไงชาติภพมายังไงกรรมมายังไงอวิชชามายังไงแล้วก็จะเข้าใจว่าอ๋อจิตมันต้องอาศัยสิ่งเหล่านี้เกิดเข้าใจไหมคุณเข้าใจไหมกูเห็นนั่งนั่งเหมือนไม่เข้าใจเลยเข้าใจจริงอ่ะคุณไม่เชื่อหรอกจบสาธุคำถามต่อไปนะครับเกี่ยวเนื่องกับคำถามเมื่อสักครู่นี้ครับหลวงปู่คุณฉานิสัชนาเคยฟังในที่ริมานนท์พระสูตรท่านบอกว่าจิตคือลมที่เรามาถือเอาที่โลกนี้คืออย่างไรครับท่านเป็นข้อเปรียบเทียบเป็นธรรมาธิฐานจากธรรมาธิฐานก็เปลี่ยนเป็นบุคลาธิฐานบุคคลวัตถุหรือสัตว์ท่านเปลี่ยนสภาพนั้นลงก็คือมันไวมันเดี๋ยวมันก็ไปแล้วมันก็มาไม่มีเหตุปัจจัยอะไรให้ปรากฏเด่นชัดสภาพจิตดำรงอยู่ได้เราจับต้องได้ก็ต้องมีอารมณ์เป็นตัวปรากฏตัวกำหนดว่าเออนี่อารมณ์กุศลอารมณ์อกุศลหรืออารมณ์เฉยๆท่านจึงบอกว่าจิตเป็นลมแต่จริงๆแล้ว
มันเหนือกว่านั้นเข้าใจรู้จักสภาพจิตจริงๆแล้วจะรู้ว่าเหนือกว่านั้นจบสาธุคำถามต่อไปครับหลวงปู่พุทธาวิสัชนะสัญญาในอดีตชาติปรากฏขึ้นมาเป็นความรักที่มั่นคงยิ่งใหญ่ตราตรึงรอคอยขนึงหามีทั้งความสุขและความเศร้าความรักซึมซาบในวัฒนธรรมเขียนมาอย่างนี้จริงๆนะผมไม่ได้ใส่อะไรเพิ่มเติมต้องใส่ตรงนี้เพิ่มไม่ต้องเอเซนต์ไม่ต้องใส่ต้องเขียนแค่บทความคำถามก็เท่าแล้วสัญญาในอดีตชาติปรากฏขึ้นมาเป็นความรักที่มั่นคงยิ่งใหญ่ตราตรึงรอคอยเป็นนานอันนี้ยังไม่จบมีทั้งความสุขและความเศร้าความรักซึมซับในวัฒนธรรมและความโกรธอาฆาตแค้นในสมรภูมิทั้งหมดนี้เป็นอารมณ์ที่ฝังลึกอยู่ในจิตใจมาเนิ่นนานข้ามภพข้ามชาติดังนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นความจริงที่ต้องเรียนรู้ทำความเข้าใจหรือเป็นอดีตที่ควรปล่อยวางครับอันนี้เป็นเรื่องอะไรเป็นปุจฉาคำถามเหมือนช่องสามช่องสามละครล่าสุดที่กำลังถ่ายทอดอยู่ช่วงนี้ครับเรื่องในคู่กรรมเหรอใช่ครับคู่กรรมเรื่องอะไรอ่ะหนังเรื่องอะไรเอาไม่ใช่หนังนี่เหมือนกับบทละครอะไรทำหน้าเหมือนหนังก็ไม่ใช่ไม่ใช่ทวีภพเรื่องของหลวงปู่ทำบทไม่รู้ทำบทไม่รู้อะไรทวีภพสมีพักอะไรนะไม่รู้เรื่องถามมาว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเหล่านี้ครับเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้ทำความเข้าใจหรือว่าเป็นอดีตที่เราควรจะปล่อยวางครับไอ้คนเขียนมาเนี่ยตอนแหลถามว่าทำไมคนที่มันจะรู้อดีตรู้อนาคตแล้วรู้ปัจจุบันได้เนี่ยมันต้องมีอติตังสยานะมันต้องรู้ว่าชาติภพกูมาผ่านมาตรงนั้นนอกจากมันไปอ่านนิยายมาแล้วก็หลอกนิยายมาถามอะไรอย่างเงี้ยถึงได้บอกว่าตอนแรกถ้าเขียนแบบนี้เราต้องเข้าใจว่าอดีตเราเกิดเป็นชาตินั้นชาตินั้นชาตินั้นอยู่ในสมรภูมิอยู่ในสนามรบอยู่ในสนามรักพบคนนั้นคนนั้นเกิดมาชาตินี้มันเป็นอย่างนี้แล้วอนาคตมันจะต้องเป็นอย่างนั้นถ้าอย่างนี้แสดงว่าคนนี้ต้องมีอติตังสยานอนาคตังสยานก็คือรู้อดีตรู้อนาคตแล้วก็ปัจจุบันนันสยานก็คือรู้ปัจจุบันแต่ไม่ใช่เนื้อหาตามมุตายานมันเป็นญาณของพระผู้มีพระภาคเจ้าหรือพระมหาสัตว์เท่านั้นก็คือรู้การเกิดแก่เกิดตายของสัตว์ทั้งปวงได้ดังนั้นไอ้ที่เขียนบรรยายนั้นอยากพวกน้ำเน่าไม่ตอบเรื่องละครจำไปอ่านเรื่องอะไรนิตยสารนั่นอะไรนั่นเอาจดสารถูกครับลงอ๋อแม่คำถามในเมื่อสักครู่นี้นะสุดยอดจริงอยากพูดเงินนั่นเงินคำถามต่อไปครับหลวงปู่พุทธาวิสัชนะจากการปฏิบัติธรรมระวังรักษาจิตแล้วหากว่าพิณาติดต่อกันบ่อยๆเกิดอาการแน่นหน้าอกจุกจะแก้ไขได้อย่างไรครับมันเกี่ยวอะไรพิณาแล้วมันจะจุกหน้าอกที่บอกว่าให้พิณาก็คือสิ่งปรุงแต่งทั้งปวงต้องพิณาชาติชรามรณะพยาธิพิณากิเลสตัณหาอุปาทานพิณาอาสวะทั้งปวงพิณาแล้วมันเกี่ยวอะไรกับจุกหน้าอกจุกหน้าอกแล้วมันลมแข็งขึ้นบนมันหิวหรือเปล่าเสียดท้องไหม
ขี้ไม่ออกหรือเปล่าถ่ายไม่ดีไหมมันลงแน่นไหมกระเพาะมีแผลหรือเปล่าต้องไปดูสาเหตุหรือดีบอกว่าพิจารณาจิตแล้วใช้คำภาวนาว่าพินาศทุกเรื่องที่เข้ามาแล้วก็ออกไปเนี่ยมันจะเกิดแน่นโอกเป็นไม่ได้จบสาธุคำถามต่อไปเกี่ยวกับเรื่องของการทานยาครับคือต้องทำความเข้าใจกับธรรมชาติของกายของตนให้ได้ก่อนคนบางคนนี่มันเป็นโรคนะมันเป็นโรคอยู่แล้วมันปกปิดด้วยสัญญาคติปกปิดด้วยอุปทานความยึดถือปกปิดด้วยตัณหาความทะยานอยากเรารู้สึกหิวแสบท้องก็ไปหาให้มันกินรู้สึกปวดหัวก็หายามันกินแต่พอถึงเวลาแล้วเราฝึกปฏิบัติทางจิตไอ้ความรับรู้เรามันชัดแจ้งชัดเจนขึ้นพอความรับรู้เรามันชัดแจ้งชัดเจนขึ้นเนี่ยไอ้อาการทางกายมันปรากฏมันทำให้เราเกิดความสงสัยแต่ก่อนหน้าที่เราไม่ฝึกสติไม่ฝึกจิตไม่ฝึกปัญญานี่เราพอเกิดอาการทางกายเป็นอะไรก็รู้ว่าผมกินยาปวดท้องไปหายามากินหรือไม่ก็ไปเอาอาหารมาใส่ท้องมันอย่างไรอย่างนี้แต่พอเริ่มฝึกจิตมันรู้ละเอียดขึ้นความรับรู้มันเหมือนกับเครื่องเอ็กซเรย์มันทำให้เห็นรูปนี้นั่นปรากฏขึ้นเยอะแยะมากมายจริงแล้วมันเป็นความป่วยทางกายนะมันเป็นความป่วยทางกายก็ต้องหาสาเหตุว่ากายมันป่วยเพราะอะไรไม่ใช่อยู่ดีไปบอกว่ามันเกิดจากการฝึกจิตไม่ใช่การฝึกจิตเนี่ยจริงๆแล้วมันฝึกระดับเนี่ยมันทำให้การรับสัมผัสรูปรสกลิ่นเสียงเนี่ยละสุขุมขึ้นนะละเอียดขึ้นหูจะฟังเสียงได้ละเอียดไกลขึ้นตาจะมองชัดขึ้นจมูกจะดมกลิ่นได้ดีขึ้นลิ้นจะรับรสแยกรสได้ดีขึ้นการฝึกจิตเนี่ยถ้าทำในระดับหนึ่งที่เขาเรียกว่าระดับฌานเนี่ยมันจะทำให้เราที่หลวงปู่เขียนเอาไว้เมื่อ20-30ปีที่แล้วว่าบรรลุทางทวารทั้ง6มันจะทำให้ชัดขึ้นสมัยก่อนปรุงอาหารเนี่ยจะเห็นว่าหลวงปู่ไม่ต้องชิมใช้จมูกดมก็รู้แล้วดีเค็มดีหวานเพราะมันมีกลิ่นของมันอะกลิ่นเค็มกลิ่นหวานกลิ่นเปรี้ยวกลิ่นเผ็ดเนี่ยมีไหมเอาไปเชื่อมยกนั้นก็แล้วดมก็ได้มันมีกลิ่นของมันแล้วถ้าเราเข้าใจกลิ่นของมันน้ำหนักแห่งกลิ่นเราก็จะรู้ว่าเนี่ยมันแค่นี้พอเนี่ยเวลาหลวงปู่ปรุงอาหารจะเห็นว่าหลวงปู่ไม่ต้องชิมไม่ต้องชิมก็ใส่มั่วไปกินได้ก็ได้กินไม่ได้ก็ไม่ต้องกินเพราะมันมีอะไรกินนะไอ้เงินฝึกต้องอยู่ที่เราฝึกจบถูกไหมก็วันนี้คนไข้มาหมอเขาตรวจแล้วเขาก็มาแจ้งหลวงปู่ว่าเขาเป็นโรคมูลนีนาอะไรเยอะแยะหลวงปู่ก็มองหมอคนไข้คนนี้เป็นโรคซึมเศร้าไปถามประวัติแล้วมันก็เป็นจิตประสาทด้วยหมอเลยไปกลับไปถามอีกรอบนึงทำไมถึงมากลับมาบอกครับเขาสารภาพว่าเขาเป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็จิตประสาทไม่งั้นหมอเอายามะเร็งนี่มันกินได้ไงเอายาโรคซึมเศร้าไปเลยไอ้มะเร็งนี่มันปลายเหตุแล้วไปกินยาโรคซึมเศร้าไปยาโรคจิตประสาทคือแพทย์แผนไทยแพทย์ทางเลือกเขาไม่ได้เพียงแค่ว่ามีหูฟังเขามองสีหน้ามองแววตามองอาการแม้กระทั่งการยืนเดินนั่งนอนมองหมดแล้วเอามาเป็นตัววินิจฉัยโรคมันคนเนี่ยเดินติ่นตัวเขาบอกแล้วไอ้นี่เป็นเบาหวานหรือไม่เป็นเบาหวานจมูกอ่ะมันดมได้ไหมฝึกสิฝึกมันไปเรื่อยจมูกอันจริงกลิ่นตัวมันบอกนะคนเป็นเบาหวานนี่จะกลิ่นอีกอย่างหนึ่งคนเป็นโรคไตนี่จะกลิ่นอีกอย่างหนึ่งมันมีอาการมึงอยู่กับกูไปเรื่อยๆอ่ะแล้วมึงจะฟุ้งฟิ้งไปทั้งตัวฟุ้งฟิ้งจะดิ่งหมาไปทั้งหูตาจะหลุดไปเออ
ท้องผูกท้องไม่ผูกเนี่ยมันโดนได้ท้องผูกเดิมนะเปิดคอตกจะคอนไปครับเดี๋ยวนะคอตกนะครับไม่ใช่ดมอย่างเดียวมันต้องสัมผัสด้วยบางทีเดินเดินไปเนี่ยเรามันลุกไปแล้วเราไปนั่งเนี่ยอันนี้มึงไม่ได้ขี้มากี่วันแล้วถามว่ารู้ได้ไงก็ความร้อนมันอยู่ตรงนั้นน่ะมึงถ้าไม่เป็นไข้ก็แสดงว่ามึงไม่ได้ขี้พอมึงไม่ได้ขี้ความร้อนที่มึงอยู่กับพื้นเนี่ยเราไปนั่งอยู่เรากระทบรับได้เลยอย่างนี้เดินผ่านมาโอ้ยนี่ร้อนวูบเลยคำนวณได้สองอย่างมันไม่อักเสบเป็นไข้ก็ต้องไม่ขี้หรือไม่ขับถ่ายนี่คือวิธีที่ครอบของแพทย์แผนโบราณแต่แพทย์แผนปัจจุบันเขาก็ต้องมีหูฟังมีเครื่องเอ็กซเรย์มีอะไรนั่นแหละแต่ถ้าถามว่าความแม่นยำก็ต้องยอมรับว่าแพทย์แผนปัจจุบันเขาแม่นยำมากกว่าเพราะเขามีเขาเรียกว่ามีละมีเครื่องพิสูจน์แต่แพทย์แผนไทยแพทย์แผนทางเลือกเนี่ยมันก็ต้องใช้วิธีคำนวณคนไข้บางคนเห็นอาการเห็นกิริยาเห็นดมกลิ่นสัมผัสแล้วยังไม่รู้นะต้องไปคำนวณวันเดือนปีเกิดและธาตุเกิดนะคำนวณวันเดือนปีเกิดธาตุเกิดเพราะอะไรก็เพราะว่าไอ้คนธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟมันมักที่จะเป็นโรคอะไรมันชอบที่จะเป็นโรคอะไรแล้ววันเดือนปีเกิดมันเกิดวันนี้ปีนี้เดือนนี้มันต้องเป็นโรคอะไรมันไม่ผิดเพราะก็ทำสติกันมาว่ามันต้องเป็นโรคนี้โรคนี้อย่างเงี้ยมันต้องถึงขนาดนั้นไม่งั้นไม่ใช่ง่ายหลวงปู่ก็ใช้วิธีสังเกตพวกนี้นะบางทีก็รำคาญบางทีมันไม่เป็นโรคแล้วก็จ๊อกแจ๊กจ๊อกแจ๊กฮะอายันหายไหมมีขี้ๆมันก็หมดจบสาธุคำถามต่อไปครับคุณชาวิสัชนาการทานยาขยายหลอดลมถ้าผู้ป่วยมีปัญหาหัวใจอยู่จะรับประทานยานี้ได้ไหมเจ้าคะเพราะว่าในฉลากยาเขาเขียนว่าผู้เป็นโรคหัวใจห้ามทานยานี้ยาอะไรนะยาขยายหลอดลมอ๋อมันเป็นยาร้อนก็กินยาแก้ภูมิแพ้ด้วยได้กินยาแก้ภูมิแพ้ด้วยได้โรคหัวใจก็กินยาบำรุงหัวใจต้องให้หมอเขาไปเช็คเอ็กซเรย์ดูให้เรียบร้อยว่าหัวใจมันตีเปล่ากล้ามเนื้อหัวใจรั่วไหมแล้วก็ผนังหัวใจรั่วไหมกล้ามเนื้อหัวใจเป็นโรคตายฉับพลันไหมก็ต้องไปเช็คหลายเรื่องของโรคหัวใจบางทีเราคาดคำนวณด้วยตัวเองไม่ได้ว่าบางทีไม่ได้เป็นโรคหัวใจแต่เป็นโรคกระเพาะโรคกระเพาะโรคอักเสบในช่องท้องแล้วลมมันดังขึ้นไปเสียดแทงทีกรดไหลย้อนก็ทำให้หายใจไม่สะดวกหลายสาเหตุมากโรคในสมองอย่ามาบอกว่าเป็นโรคหัวใจบางทีไม่ได้เป็นอะไรโรคใจฝ่อได้เฉยๆนะครับอย่าไปมองว่าเราจะต้องเป็นโรคนั่นนี่นู่นโดยที่เรายังไม่พิสูจน์ตัวเองมีหลายคนบอกไปหาหมอวันนี้มาคนเสียดายมาคนไข้ตัดขาไปตัดแล้วมานอนให้ตรวจเรายังนึกเสียดายในใจสมัยก่อนหลวงปู่เคยช่วยคนไข้อายุ70กว่าแขนมันดำหมอจะตัดตอนหลวงปู่อยู่ที่ถ้ำสิงโตทองแล้วก็ลูกศิษย์มันเอาแม่มาอายุ70กว่าหมอจะตัดแล้วเผอิญเป็นคนจีนไงเขาก็ถือสิเพราะถ้าเป็นพ่อเป็นแม่แล้วแขนขาพิการเป็นลูกหลานจะทำกินไม่ขึ้นไงไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือทำกินอะไรเขาก็ถือเขาก็เลยพาแม่เขามาผมก็เลยบอกโอ้ยรักษาไม่ยากดำไปหมดเลยนะดำมาถึงนี่แหละเนื้อมันตายอ่ะผมก็เลยรักษาให้หายเป็นปกติมือไม้ถูกใช้เวลาประมาณเดือนกว่าเองแน่เสียดายคนไข้คนนี้มาบางครั้งบางอย่างก็ต้องตัดแต่บางอย่างมันไม่จำเป็นในขนาดนั้นแขนขาคนมันไม่ใช่จริงจบมันงอกได้ตัดก็งอกได้เหมือนกัน
ทีหมอก็ไม่อยากให้มันต้องยอมรับนะเขาก็ไม่อยากให้มันลามแต่ตัดแล้วก็ไม่ได้แก้ปัญหาเพราะไอ้สาเหตุของโรคมันไม่ใช่ที่ขาแต่มันอยู่ที่เลือดโรคเบาหวานเนี่ยมันมาจากเลือดมันต้องทำให้เลือดมันสะอาดขึ้นทำให้หลอดเลือดมันแข็งแรงทำให้หัวใจแข็งแรงหัวใจแข็งแรงความดันในเลือดดีหลอดเลือดไม่อุดตันมันก็จะช่วยแก้ปัญหาให้เลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อเลี้ยงปลายประสาทได้ดีเนื้อที่ตายถ้ากล้ามเนื้อที่ตายมันก็จะฟื้นคืนมาได้แล้วก็ทำกายภาพไปพร้อมเสร็จเรื่องมันไม่ได้ยากเรียนอะไรถ้าเข้าใจธรรมชาติก็รู้หลวงปู่ไม่ได้ใช้อะไรก็สามารถนอกจากน้ำร้อนน้ำเย็นกับวุ้นว่าน้ำจระเข้แล้วก็กินยาขยายหลอดเลือดสมัยก่อนก็ทำยาสดไม่ได้เพราะว่าเมื่อก่อนไม่ได้คิดจะทำยาขายเป็นสมัยนี้ก็เขียนใช้วิธีสั่งยาไปเอาต้นนุ่นนี่นั่นมาเอาออกมาไปต้มมาไปเก็บเอาหาได้ก็หาไม่ได้ก็บอกเดี๋ยวกูหาให้ในป่าเสียทีนี้ไม่ได้เมื่อก่อนนี่เดินไปกูไปเจอเหี้ยวดอยตีนกับเกี้ยวหานี่คนมันนี่มันต้องเป็นโรคไตอักเสบนะเนี่ยถ้าไปดูจะดูไอ้คนเป็นโรคไตอักเสบเจอเกี้ยวอย่างเดียวเป็นโรคไตอักเสบกลิ่นมันจะฉุนมากเลยกลิ่นมันฉุนเกี้ยวกลิ่นฉุนพอโดนแดดเผามันก็จะมีแอมโมเนียสูงมากแล้วก็เพราะไอ้ไอ้ของที่มันติดมันกับน้ำเยี่ยวน้ำปัสสาวะมันตกค้างมากมันก็มีกลิ่นแล้วมันมองได้อีกอย่างนึงก็คือแรงเบ่งเยี่ยวแล้วคนถ้ายืนเยี่ยวนั่งเยี่ยวรอยเยี่ยวที่มันเยี่ยวลงซ้ายมันมองเห็นชัดไอ้นี่แสดงว่าไตอ่อนแอแรงเบ่งน้อยเยี่ยวไม่พ้นหัวไม่พ้นตีตัวเองเอาวิเคราะห์นี่มันหยดอันนี้วิ่งแรกไปโน่นวิ่งไปอะไรหัวรอดอะไรนี่วิชาหมอมึงเข้าใจหรือเปล่าเนี่ยหมอดูอะไรนี้เออคนที่ไม่เป็นโรคไตกลวยไตไม่อักเสบไตไม่พิการการขับปัสสาวะมันก็แข็งแรงมันก็พุ่งปี๊แล้วก็ไม่เลี้ยวลาดใช่ไหมไอ้คนที่มันไอ้ช่องท้องอักเสบกระเพาะปัสสาวะอักเสบท่อกระเพาะปัสสาวะอักเสบกล้วยไตอไตอักเสบมันก็เกิดหยดแบกเลี้ยวลาดไปหมดมันทำให้เห็นเออมีปัญหาต้องแก้ไขอะไรบางทีไม่จำเป็นต้องเห็นตัวแค่เห็นเลี้ยวก็รู้แล้วคนป่วยหรือคนไม่ป่วยแต่พวกมึงไม่ต้องมาเยี่ยวให้กูดูนะขอพ่อไม่ต้องเยี่ยวจบสามตุ้งพูดถึงเรื่องกลิ่นนะฮะมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องกลิ่นมาเลยครับหลวงปู่คุณชาครับที่สัจจนาคนที่มีกลิ่นเหม็นขาวน่าจะเป็นโรคอะไรครับเหม็นขาวต้องมาจากโครงไซนัสอักเสบแล้วก็บางทีมันก็ต้องมาจากโรคตับตับแล้วก็ม้ามแต่มันก็เอาแน่ไม่ได้เลยนะด้วยเหตุผลว่าอะไรก็ต้องกลับไปถามว่ากินอะไรประจำกินอาหารอะไรประจำมีอาชีพอะไรมีอาชีพอะไรมีชีวิตอยู่ปัจจุบันทำอะไรแล้วก็กินอะไรประจำจำเจซ้ำซากกับสถานการณ์สิ่งแวดล้อมแบบไหนจึงจะมาวิเคราะห์ได้ว่าเออไอ้นี่มันต้องเป็นขาวได้อย่างไรแต่ถ้าอยู่ดีๆแล้วก็ไม่มีอะไรที่อาชีพก็ไม่เกี่ยวอาหารการกินก็ไม่เกี่ยวสิ่งแวดล้อมก็ไม่เกี่ยวถ้าอย่างนั้นก็ต้องวิเคราะห์ได้ว่าไตกับตับหรือไม่ก็ไตกับม้ามนะหรือโพรงไซนัสคนบางคนนี่หัวเหม็นมากเหม็นเหมือนกระสอบมันก็ต้องไปดูว่านี่แสดงว่าเลือดไม่ดีน้ำเหลืองไม่ดี
สักแล้วก็ยังเหม็นอยู่เนี่ยพอครึ่งวันปุ๊บเหม็นแล้วเนี่ยเลือดไม่ดีเหนื่อยไม่ดีก็ต้องไปหาวิธีทำให้เลือดแข็งแรงเลือดสะอาดทำให้มันเหนื่อยดีก็โอ้ยมีหลายเรื่องเอาเป็นว่ายาเข้าไปเพื่อนันยาซื้อขายยาไหนนี่กำลังขายยาอยู่นะคุณน้องช่วยทำมาหากินตัวขยะประมาทาครับแต่ได้เป็นโรคเป็นน้ำเสื่อมทีนี้สุดต้องทำไปครับพี่น้องที่มานะครับไม่จำเป็นต้องเป็นนะไปซื้อไว้เก็บไว้ที่บ้านเลยครับซื้อคนละ5ชุดได้ไหมครับหลวงปู่ซื้อไปเก็บไว้ที่บ้านนะครับเราไม่จำเป็นต้องเป็นซื้อเก็บไว้เยอะได้เลยที่ไปเป่าคนได้เลยครับหมดหมดอายุก็กินได้ครับหน้านี้ต้องกินยาแก้ภูมิแพ้กับยาแก้ไข้หน้านี้ต้องกินยาแก้ภูมิแพ้ถามว่าทำไมยาภูมิแพ้ก็เพราะว่ามันคนเป็นแพ้อากาศเนี่ยถ้ากินยาภูมิแพ้แล้วมันจะไม่แพ้มันจะไม่แพ้อากาศมันจะไม่ปวดโพรงไซนัสมันจะไม่คันลูกตามันจะไม่มีกลิ่นหายใจเหม็นคาวมันจะไม่รู้สึกมึนหัวและอาการไข้ก็จะไม่เกิดรวมทั้งต่อมทอนซิลก็ไม่อักเสบนั่นเนี่ยยาแก้ไข้กับยาแก้ภูมิแพ้มันเพราะยาแก้ไข้กับยาแก้ภูมิแพ้มันเป็นยาประจำโรคฤดูเขาเรียกว่าโรคประจำฤดูช่วงเปลี่ยนฤดูเนี่ยจากหนาวมาร้อนจากร้อนไปฝนเนี่ยมันเป็นช่วงเปลี่ยนฤดูยาแก้ไข้กับยาแพ้ก็ต้องติดตัวไว้นะจ๊ะซื้อหรือยังผมทำเพื่อเกิดและสมบูรณ์พี่น้องเราสุขภาพดีช่วยช่วยช่วยสุขภาพดีแล้วไม่ค่อยมีปัญหาก็ช่วยกันทำมาหากินอยากจะให้ดูสาวขึ้นดูกำลังแข็งแรงดูดีที่มียาในครับในที่กินแล้วทำให้สุขภาพดูดีดีทานยาครับอ๋อสาวขึ้นแข็งแรงครับไม่ต้องสมัยก่อนเขาไม่ต้องใช้ยาทำยังไงครับผมเขาใช้ตบผิวพรรณมันจะติ่งตึงนั่นแหละครับต้องตบตกทุกวันทุกคืนโดยชั้นนี่ก็ใส่ทาเราไม่ใช่ต้องใช้น้ำนมนี่สูตรชาววังเลยนะสูตรชาววังเลยตกนมพี่นมนมกินนี่แหละนมพี่นมมาล้างหน้านมวัวนี่แหละอย่างนั้นนมพี่จำหน่ายนี่ก็ซื้อไปได้ทุกคนได้เลยเลยตกลงแช่ได้เลยข้าวล็อกได้พวกนี้ใช้น้ำหน้าเอาไม่อยู่หรอกเอาไม่อยู่หรอกต้องหาต้องหาเลยนะต้องหาแนะนำนะครับท่านจะดูดีขึ้นผิวฟื้นท่านตกก็เอาไม่อยู่ด้วยแต่ขอโทษต้องใช้ลบแกงโคลนเมื่อก่อนเนี่ยสมัยก่อนพวกสาวสันกำลังในน่าจะชอบใช้อย่างนี้เนี่ยใช้เครื่องกระตุ้นผิวแบบโบราณก่อนนี้โรคเบาหวานเนี่ยจำได้สมัยตาเนี่ยแกก็ไม่ให้กินยานะแกจะใช้วิธีเคาะเขาเรียกว่าตอกกระดูกอาการหนักๆมากๆเนี่ยใช้วิธีตอกกระดูกคือกระดูกสันหลังเนี่ยมันจะมีเป็นที่รู้กันว่ามันเป็นศูนย์รวมประสาทแม้มันก็เป็นตัวกระจายเลือดลงเขาก็จะใช้วิธีเอาค้อนกับลิ้นมาตอกข้างกระดูกสันหลังอย่าไปทำเดี๋ยวตอกผิดหลุดกระดูกหลุดติดค้อนไปยุ่งมาตอกเบาๆป๊อกป๊อกป๊อกอะไรเลยตอกไม่จังหวะอาการเบาหวานลดความดันก็ลดแต่ต้องมีเวลาวันนี้ก็ยังบอกให้หมอทำหลวงปู่ก็ยังบอกให้หมอไปทำตอกสันกระดูกสันหลังตอบข้างๆเดี๋ยวไปตอบตรงๆจบสาธุคำถามต่อไปครับคุณฉาวิสัชนาดิฉันผ่าตัดมะเร็งเต้านมมาได้2ปีกว่าแต่อดทำงานไม่ได้ไม่ว่าจะกวาดถนนกวาดท่อระบายน้ำถูบ้านล้างห้องน้ำดูแลต้นไม้ทำทุกอย่างที่ทำได้ปรากฏว่าแขนบวมก็มีปวดเมื่อยบ้างปวดทำไม่ได้ขอท่านได้เมตตาวิธีดูแลรักษาตัวเพื่อให้สุขภาพได้ทำที่จะวัดแขนบวมเนี่ยมันน่ามันจะท่อน้ำเหลืองมันน่าจะอุดตันนะต้องไปให้หมอมาเช็คดูท่อน้ำเหลืองมันน่าจะเสียหรือไม่ก็อุดตันมันไม่เกี่ยวกับการทำงานนะแต่เป็นไปได้ก็อยากให้ออกกำลังกายเบาเดินแกว่งแขนบ้างก็น่าจะดี
โรคแขนบวมเป็นมีสองก็เป็นหนึ่งทอดเหมือนหมูปั้นเพราะว่าร่างกายสองก็คือไตร่างกายมันขับน้ำไม่ได้ดีเท่าที่ควรเป็นเสื่อมก็เลยทำให้แขนขาบวมมือเท้าบวมเป็นไปได้ไปเช็คดูจดไปตรวจเลือดตรวจไตเอาปัสสาวะไปให้หมอมาตรวจอีกข้อหนึ่งนะครับเป็นคำถามที่ถามมาจากท่านเดียวกันนะครับของเงินคุณฉาครับนี่เสร็จแล้วมีคนมีเงินได้ทรัพย์มาด้วยการเบียดเบียนมีการบอกว่าให้แม่กินยาบอกว่าหวังดีจะให้แม่เดินได้แต่ว่าน้องไปเป็นอัมพาตมา6ปีมีที่นากว่า68ไร่กว่า20ล้านบาทถนนหนทางเนี่ยนะครับก็บอกว่ามีการใช้ท่อระบายน้ำยึดที่ยึดบ้านเบียดเบียนน้องๆจนหมดที่หมดบ้านท่อน้ำวางเสาไฟฟ้าก็ปรับให้ทางเล็กลงเป็นประธานชุมชนด้วยผัวเมียมีเงินอสม.กล้ามใหญ่มากให้ท่านได้เมตตาว่าทำอย่างไรให้คนพวกนี้รู้จักปกป้องอารีต่อคนเคียงข้างดูเขาเป็นหนอนที่ไม่ยอมขึ้นจากหลุมที่สถิตค่ะมันยากนะลูกคนเรามันสะสมมาอย่างไรมันก็ได้อย่างนั้นการที่คนตนีครับแค่จะกลายเป็นคนเมตตาการรุนอัดบุญรุนอัดกล้องเนี่ยบางทีบางครั้งมันต้องทำให้ชาติพบสอนมันมันต้องเห็นมัจจุราชอยู่ข้างหน้าถึงได้กลับใจกลับตัวได้บางทีพระเทศน์พระสอนมันก็ไม่ฟังเพราะมันไม่ใช่ชาติเดียวที่มันได้ขนาดนั้นเรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์เรามีกรรมเป็นแดนเกิดเรามีกรรมเป็นทรัพย์สมบัติคนมันดีก็เพราะมีกรรมดีสั่งสมมาไอ้คนอัปรีมันก็มีกรรมอัปรีสั่งสมมาไอ้นิสัยคนเนี่ยกรรมชัดๆมันเป็นเครื่องแสดงออกไอ้ฐานะไอ้รวยจนเนี่ยมันยังมาสร้างได้ปัจจุบันแต่นิสัยเนี่ยมันสร้างไม่ได้สร้างไม่ได้ในปัจจุบันแต่มันสะสมมาแต่อดีตส่งผลมาให้เกิดเป็นปัจจุบันพี่น้องสามคนคนโตขยันคนกลางเจตันยูคนเล็กอัตตันยูถามว่าพ่อแม่คนเดียวกันแล้วทำไมมันเป็นอย่างนั้นเพราะกรรมมันแยกออกไปกรรมมันจำแนกสัตว์ให้ดีชั่วเดียร์เรียนคนแบบนี้สอนไม่ได้ยกเว้นจะให้มันตายคำว่าให้มันตายคือให้มันเห็นมัจจุราชข้างหน้าแล้วมีใครไปบอกมันให้รู้ว่าเออนี่มันจะตายแล้วไอ้ที่โกงโกยไว้เนี่ยมันจะช่วยมันได้ไหมไอ้พวกเนี้ยมันก็จะฉุกคิดได้ว่าแต่ท่านอยู่ดีๆมันมีความสุขแล้วไปบอกมันอย่าไม่รู้เรื่องอะไรดีไม่ดีมันหาว่าเราอิจฉามันอีกเนี่ยพวกนี้มันจะเป็นประมาณเนี้ยไม่เห็นกงจักรก็ถ้าไม่เห็นกงจักรเป็นดอกบัวไม่เห็นลมศพก็ไม่หลับน้ำตาจบสาธุคำถามต่อไปเกี่ยวกับสุขภาพครับคุณฉาที่เสริฐชนะคนไข้เป็นเพศชายอายุ62ปีเป็นต่อมลูกหมากโตตอนนี้ทานยาต่อมลูกหมากโตและน้ำยากลับท่าไม่ทราบว่าต้องทานยาอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่ยาแก้อักเสบต่อมลูกหมากโตต้องกินคู่กับยาแก้อักเสบทั้งละ5เม็ดเช้าเย็นยาแก้อักเสบก็5เม็ดแล้วก็น้ำยากลับท่าจบสาธุคำถามต่อไปครับเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพเช่นเดียวกันคุณฉาดิสชนาเคยให้หมอตรวจเมื่อหลายปีมีซีสต์ในมดลูกแล้วจะทานยาปัญจธาตุของหลวงปู่ได้หรือไม่เจ้าครับมันไม่เห็นเกี่ยวเลยกันเนี่ยกินได้จบสาธุคำถามต่อไปครับสุขภาพเช่นเดียวกันคุณชาครับวิเศษชนะ